นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรทมและผู้รับเหมาก่อสร้างลงพื้นที่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งมีผลกระทบต่อการระบายน้ําในพื้นที่เขตบางกะปิที่น้มาหาวิทยายลัยรามคําแหงแล้วก็ซอยรามคําแหง50นะครับโดยรองผู้ว่าบอกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเริ่มตั้งแต่ถนนพระราม9มาตามแนวถนนรามคําแหงเชื่อมไปถึงถนนสุวินทวงศ์ซึ่งทางกรทมได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปดำเนินการโดยในการก่อสร้างนั้นจําเป็นที่จะต้องตัดท่อระบายน้ําแล้วก็ใช้คลองบางแห่งรวมถึงคลองโตยอซึ่งเป็นคลองสําคัญที่รับน้ําจากเขตบางกะปิและเขตสะพานสูงเพื่อนําไปลงที่คลองแสนแสบดังนั้นจึงต้องมีการทํบายพาสและก็บ่อน้ําชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะได้ระบายน้ําบนพื้นผิวจราจรได้ครับสำหรับการทำบายพาสอันนี้เพื่อที่จะระบายน้ำจากคลองโตยอก็จะต้องสามารถระบายน้ำให้ได้เท่ากับของเดิม แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าการทำบายพาสนั้นอาจจะทําให้ระบายน้ำได้ช้ากว่าตามปกตินะครับซึ่งทางผู้รับเหมาก็เลยเพิ่มเครื่องสูบน้ำตลอดตามแนวบายพาสเพื่อเร่งระบายน้ำให้ได้ตามปกติแล้วภายในสัปดาห์นี้จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบระบบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอาจจะเกิดปัญหาน้าท่วมได้ครับ